มีข่าวลือนะครับว่าใน EP ต่อไป Security Toilet เนี่ยจะมีการเปิดเผยร่างของเจ้าไททันทีวีแมนร่างสุดยอดแล้วคุณผู้ชมว้ายนี่มันเรื่องจริงหรือเปล่าเรามาคุยกันนะครับผมโย่สวัสดีครับผมต่อเม้งนะครับผมโอ้โหนี่เราไม่ได้ทำเกี่ยวกับคลิป Scribbly Toilet มานานนะคุณผู้ชมวันนี้กลับมาทำสักร้อยนะครับผมหลังจากที่ไปทำเกี่ยวกับโอตะตัวปอมาสนานโคตรบ้าบอกเลยนะครับผมเกินคร่าวๆก่อนอย่างที่บอกนะผมว่าจะไม่ค่อยได้ทำคลิปเกี่ยวกับซีรีส์ Scribbly Toilet มากสักเท่าไหร่นะคุณผู้ชมอยากจะให้แบบมันปล่อยมาสัก 3-4 ตอนแล้วผมค่อยมารวบทีเดียวนะครับผมซึ่งหลังจากที่เราไม่ได้ทำมานานคุณผู้ชมมันมีเรื่องปล่อยมาอัปเดตเยอะมากมากคุณผู้ชมเราทำล่าสุดไปใน EP ที่61ได้นะคุณผู้ชมที่ว่าเปิดตัวเป็นตัวละครSpeaker Womanมานะครับผมหลังจากนั้นก็คือไม่ได้ทำเลยจนปัจจุบันเนี้ยมีถึง EP ที่66แล้ว คือผ่านมานานมากแล้วก็มีการอัปเดตเพิ่มเติมที่โคตรจะน่าสนใจเลยนะครับผมเดี๋ยวในคลิปนี้เรามาพูดคุยกันดีกว่าว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างถ้าเกิดว่าคุณชมตามคุณดาฟัตบูมาตั้งแต่ช่วงแรกๆนะผมก็จะจับจุดได้ว่าจริงๆแล้วแหละในแต่ละคลิปเขาจะลงรอยต่อประมาณ 2-3 วันลง1คลิปใช่ไหมคุณชมแต่ว่าณปัจจุบันเนี้ยก็จะมีรอยต่อระหว่างตอนที่นานมากอย่างที่ผมเห็นล่าสุดนี่คือแบบ1ตอนนี่คือเกือบ1สัปดาห์กว่าจะปล่อยมาตอนนึงเลยคุณชมซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วผมเพราะว่าถ้าเกิดเราสังเกตเนี่ยสเกลหลังๆมาเนี้ยมันดูมีความใหญ่ขึ้นกว่าเดิมมากๆนะครับผมนี่ยังไม่นับเรื่องขั้นตอนการครีเอทตัวละครของแต่ละตัวของทางฝั่งคุณดาฟัตปูอีกที่ต้องใช้เวลานะครับผมก็ฝากน้องๆที่ติดตามซีรีส์นี้อย่าไปเร่งเขานะอันนี้ขอเลยคุณชมผมเข้าใจขั้นตอนการผลิตงานนะว่าแบบมันต้องใช้เวลาแล้วก็แรงเหนื่อยแรงกายในการทำที่ค่อนข้างจะระดับหนึ่งนะครับผมเห็นแค่แบบว่าโอ้ยผ่านไป2วันมีน้องๆบางคนไปบ่นในกลุ่มสกิลไม่ได้เทรดไทยแลนด์แล้วว่าโอ้ยเมื่อไรจะมาอย่างนี้นะครับผมก็นั่นแหละคุณชมใจเขาใจเรานะครับทีนี้เรามาเช็คกันบ้างว่าสถานการณ์ตอนนี้ในเนื้อเรื่องทั้งหมดเป็นยังไงบ้างนะครับผมหลังจากที่เราเปิดตัวไปว่ามีSpeaker Womanใช่ไหมมันก็มีเกิดเรื่องเกิดขึ้นเยอะมากมายเลยคุณผู้ชมนอกจากที่แบบว่าเจ้าด็อกเตอร์สกิลทอเลตมันตัวใหญ่ขึ้นดูเหมือนเป็นตัวอาหารการมีการที่ว่าพี่คิริโตกลับมาขับหัวส้วมอะไรสักอย่างใช่ไหมแล้วก็มีการเผชิญศึกระหว่างไททันคาเมล่าแมนแล้วก็ไททันสปีกเกอร์แมนต่อสู้กันไปกันมากลายเป็นว่าพบว่าเจ้าจีแมนสกิลเลตเนี่ยมันเป็นตัวปลอมแล้วก็โดนดักหลังนะครับผมทำให้ตอนนี้ไททันคาเมล่าแมนเหมือนกับเสียหายอยู่หนักพอสมควรนะคุณชมซึ่งเราตัดมาทีในฉากที่ EP ที่66เลยนะครับผมจะเห็นว่าตอนต้นเนี่ยพวกคาเมล่าแมนก็กำลังต่อสู้ตามปกติใช่ไหมคุณชมแต่ว่ามันจะมีภาพหนึ่งภาพที่มันทำให้เราตกใจนั่นก็คือเป็นภาพนี้ครับเราจะเห็นว่าไททันคาเมล่าแมนแล้วก็ไททันสปีกเกอร์แมนเนี่ยเหมือนกับถูกล้มลงมั้งผู้ชมเป็นภาพถ่ายช็อตมี G-Man กับด็อกเตอร์สปีกเกอร์แมนถ่ายรูปด้วยกันคือแบบเหมือนมึงจัดฉากเซลฟี่อะ อันนี้เดี๋ยวเราพูดคุยกันถึงรูปนี้อีกทีนึงว่าอะไรยังไงนะครับผมแล้วเราจะเห็นว่ามีฉากการรวบรวมสาวๆอีกหนึ่งครั้งนั่นก็คือคาเมล่าวูแมนสปีกเกอร์วูแมนแล้วก็ทีวีวูแมนนั่นเองนะครับผมกลับมารวมตัวทีมอ้ํากันอีกครั้งนึงแล้วก็มีพี่คริโตด้วยอย่างแน่นอนนะครับผู้ชมโอ้แบบผมบอกว่าเป็น EP เนี้ยผมชอบนะมันดูมีการปูทางที่อลังการแบบมากๆอ่ะมีการต่อสู้มีการใช้ซาวด์อัพที่มันทำให้เกิดอารมณ์ร่วมในการรับชมด้วยนั่นเองครับผู้ชมก่อนนี้ฉากเราจะเห็นว่าพวกเขาเนี่ยหลังจากที่รู้ว่าพวกไททันของตัวเองเนี่ยพ่ายแพ้ไปเนี่ยก็ต้องทำการถอนกำลังโดยด่วนนะครับผมโดยการที่วิ่งเข้าไปในตู้คอนเทนเนอร์1ตู้แล้วจะให้เจ้าวองทีวีแมนเนี่ยพาพวกเขาวาร์ปนั่นเองนะครับผู้ชมก่อนที่เขาจะวาร์ปทันเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีเจ้าสกิบิลี่ทอเลตตัวนึงที่มันมีแขนมีขาเนี่ยมาดักตายเลยผู้ชมคือแบบโคตรเวอร์อ่ะมึงเก่งป้ายมีการใส่แว่นใส่หูฟังด้วยพลังแก OP จัดนะครับผมก่อนที่ภาคที่ผมจะพูดคุยเรื่องนี้สำคัญเลยก็คือเราจะเห็นว่าใน EP ที่66เนี่ยเราจะเห็นฐานทัพลับของเจ้าพวกทีวีแมนด้วยเราจะเห็นว่ามีด็อกเตอร์ทีวีแมนโผล่มาพูดคุยด้วยมีคนเอาไปรีเวิร์สเสียงเลยนะเผื่อผมจะไม่รู้เจ้าด็อกเตอร์ทีวีแมนเนี่ยก็บอกประมาณว่าแบบว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเก็บเอาไว้เป็นความลับอะไรแบบนี้เหมือนบอกคาเมล่าแมนที่ถ่ายอยู่ให้ปกปิดสถานที่นี้ไว้เป็นความลับนะครับผมซึ่งเราก็จะเห็นแบ็คกราวด์เบื้องหลังว่าเหตุผลที่ต้องปิดบังเรื่องนี้เป็นความต้องเน้อคือพวกเขากำลังทำการซ่อมแซมหรือว่าอัปเกรดร่างของเจ้าไททันทีวีแมนอยู่นั่นเองนะครับว้าวผมดูอีพีนี้นะผมไฮนะดูเมื่อ5วันที่แล้วคุณผู้ชมแล้วเพิ่งว่างมาทำคลิปนะครับผมก็นั่นแหละคุณผู้ชมอย่างที่บอกผมอยากเก็บข้อมูลเอาไว้เยอะๆก่อนแล้วค่อยมาพูดถึงนะครับผมบอกตามตรงเลยว่าผมดูซีรีส์ของคุณดาฟัตปูมเนี่ยแล้วมันก็อินนะคุณผู้ชมคือแต่ละคลิปมันแบบแค่ประมาณ1นาทีเองอะแต่ว่าเขาบิวอัพตัวละครมาทีละตัวแล้วแบบพอมันมาจบตอนท้ายอะอย่าง EP ที่66เนี่ยมันมีตัวละครมารวมกันเยอะมากแล้วมันทำให้หลายๆคนที่ดูมันอินอะขนาดผมไม่ใช่เด็กนะกูดูกูยังอินเลยคือเห็นตัวนี้สู้เลยตัวนี้แบบแล้วมันแบบ
มันดูลุ้นกับตัวละครไปด้วยคุณผู้ชมแล้วก็หลายๆคนเนี่ยทำคลิปรีแอคชั่นอะไรแล้วว่าใน EP ที่66เนี่ยโอ้โหไททันทีวีแมนมาแน่ EP หน้ามันต้องแบบสุดยอดอลังการแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในหลายๆประเด็นนะครับผมอันดับแรกไททัน2ตัวนั้นแพ้จริงหรือเปล่าหลายๆคนก็ตั้งทฤษฎีว่าเฮ้ยมันอาจจะแพ้จริงก็ได้เพราะว่าใน EP ก่อนหน้าเนี่ยเราก็จะเห็นว่าไททันคาเมร่าแมนน่ะมันถูกดาเมจจากการโดนระเบิดไปเยอะมากเลยถูกป่ะถึงว่าไททันสปีกเกอร์แมนน่ะเขาจะไม่เป็นอะไรก็ตามแต่ว่าตัวแทงค์ที่แบบเป็นตัวหลักๆอย่างไททันคาเมร่าแมนน่ะก็แทบที่จะแบบโดนเทคดาวน์ไปแล้วคุณผู้ชมซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาได้กลับฐานไปซ่อมแซมร่างกายหรือเปล่าแต่ตัดภาพมาทีนึงคือบอกว่าเห็นมีการจัดถ่ายจัดฉากเซลฟี่แล้วว่าแพ้ไปแล้วนั่นเองผมตีความได้2 อย่างเว้ย1ก็คืออาจจะแพ้จริงๆเพราะอย่างที่บอกก็คือร่างของไททันคาเมร่าแมนเนี่ยไม่พร้อมที่จะสู้เลยนะครับผมหรือ2ที่ผมเชียร์ว่าอยากให้เป็นอย่างนั้นก็คือเป็นการจัดฉากขึ้นเว้ยคืออาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ได้แพ้จริงๆแต่ว่าเจ้าดร.สควิดเทเลตอ่ะจะจัดฉากขึ้นส่งรูปภาพเนี่ยให้พวกคาเมร่าแมนแล้วก็ตัวอื่นที่อยู่ในนอกสถานที่เนี่ยรู้ว่าเฮ้ยทราบข่าวปลอมว่าแบบเฮ้ยไททันสองตัวนี้มันแพ้แล้วกองกำลังหลักของพวกแกเนี่ยมันสิ้นไปแล้วก็ทำให้พวกเขาเนี่ยอาจจะหมดกำลังใจได้แต่อย่างที่เราเห็นครับผมไม่ได้หมดกำลังใจแต่ละตัวนี่คือแบบโอ้โหโกรธยิ่งกว่าเดิมอีกจากที่ผมเห็นนะแบบวิ่งใส่หัวสู้กันแบบสุดกำลังอ่ะนะครับผมก็ต้องเราดูต่อไปนะใน EP แบบ67ว่าสรุปว่าสองตัวนี้ด้องจริงๆหรือเปล่านะครับผมทีนี้มาอีกเรื่องนึงคุณผู้ชมก็คือเรื่องของฐานทัพลับทีวีแมนเอาจริงๆแล้วใน EP ก่อนๆนะเราเคยเห็นฐานทัพลับของคาเมร่าแมนไปแล้วนะในฉากที่ว่าซ่อมเจ้าพวกไททันคาเมร่าแมนฉากบิวอัพอะไรพวกนี้เคยเห็นไปแล้วนะครับผมแต่ทีนี้ใน EP ที่66เนี่ยเราได้เห็นฐานทัพของเจ้าทีวีแมนครั้งแรกซึ่งฐานทัพมันโคตรจะแบบน่ากลัวขอใช้คำว่าน่ากลัวนะแบบดูมืดๆอ่ะมันดูแบบดูไม่เหมือนฐานทัพฝั่งพระเอกอ่ะเหมือนฐานทัพตัวโกงไงก็ไม่รู้นะผมแบบมีเปิดฉากมาเปิดตู้คอนเทนเนอร์มามีไอทีวีแมนตัว2ตัวยืนอยู่แบบดูแบบเหมือนผู้คุมอ่ะเหมือนอยู่ในคุกอ่ะน่ากลัวมากๆเลยนะครับผมแต่ถามว่าเท่ไหมเท่นะมันดูแบบดูลึกลับดูเป็นปริศนาดีอ่ะเราจะเห็นว่าแบบมีแสงไฟข้างหลังเหมือนแบบเป็นโปรเจคเตอร์อะไรบางอย่างแล้วก็ตอนสุดท้ายก่อนที่จะด็อกเตอร์ทีวีแมนจะบอกว่าเก็บตัวนี้เป็นความลับแล้วก็เห็นว่ามีแสงไฟอะไรบางอย่างที่ใหญ่มากนั่นก็มีหลายคนเดาว่ามันคือไททันทีวีแมนนั่นเองนะครับผมซึ่งผมก็เชื่ออย่างนั้นว่ามันจะเป็นตัวอะไรไม่ได้ว่ามันก็มีอยู่ตัวเดียวนะครับผมและที่สำคัญคุณผู้ชมสังเกตดูไฟนะผมคิดว่าไททันทีวีแมนเนี่ยมันดูตัวใหญ่กว่าเดิมหรือเปล่าเคยมีคนเทียบแล้วว่าไททันคาเมร่าแมนไททันสปีกเกอร์แมนเนี่ยมันจะสูงประมาณสัก30เมตรป่ะถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะครับผมแต่ถ้าเกิดเทียบกันจริงๆแล้วไททันทีวีแมนเนี่ยสูงประมาณ50เมตรเลยก็คือสูงกว่าจะพวก2ตัวเนี่ยอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าข้อมูลถูกหรือเปล่าถ้าเกิดผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมแต่จากที่เห็นภาพล่าสุดที่แบบเห็นเป็นเงาคงคร่าวๆของหน้าจอมันเนี่ยก็พอจะบอกได้เลยว่าตัวแม่งใหญ่จริงคุณผู้ชมใหญ่แบบโคตรใหญ่เลยทีนี้เราลองมาโน้ตบ้างเกี่ยวกับร่างอัปเกรดของเจ้าทีวีแมนนะผมว่าไททันทีวีแมนร่างอัปเกรดจะเป็นยังไงบ้างจากที่เราดูล่าสุดคุณผู้ชมเปรียบเทียบนะจากเจ้าไททันคาเมร่าแมนกับไททันสปิเกอร์แมนนะไททันสปิเกอร์แมนผมตรงๆว่าแม่งแทบไม่แตกต่างจากร่างแรกเลยอาจจะเสริมแบบเสริมเกราะนิดนึงตรงอกใช่ไหมแล้วก็แบบอัปเกรดปืนให้มันยิงแรงขึ้นไททันคาเมร่าแมนเรายังพอเห็นความเปลี่ยนแปลงแบบมีพี่แกมีวุฒิเยอะมากมีโล่มีปืนพลังมีปีกที่แบบบินได้เหมือนออพติมัสพรามมีคอนอีกนะครับผมก็คือพี่แกนี่ OP สุดแล้วนะครับผมทีนี้ตัดไปที่ไททันทีวีแมนก็จะเห็นว่าร่างอัปเกรดล่าสุดของเขาเนี่ยนอกจากว่ามีดอกลำโพงแล้วก็มีพวกแบบอาวุธเมลีเนี่ยตัวแกเป็นตัวเดียวหรือเปล่านะที่ผมกล้าพูดได้ว่าเหมือนตัวแกจะไม่มีปืนเว้ยเห็นปะไททัน2ตัวมีปืนมีโล่มีอะไรนะแต่ตัวพี่แกเหมือนจะไม่มีปืนส่วนใหญ่ตัวพี่แกไททันทีวีแมนเนี่ยจะเน้นอาวุธเมลีผู้ชมก็แบบเป็นอาวุธมีคมอ่ะซึ่งผมเชื่อว่าในร่างอัปเกรดเนี่ยก็น่าจะแบบไม่มีปืนเหมือนกันอาจจะไม่มีปืนนะคงจะเน้นไปที่อาวุธเมลีแบบคืออาวุธมีคมพวกมีดพวกหอกอะไรแบบนี้ไปเลยผมด่าวนะคุณผู้ชมน่าจะเป็นในเวนั้นซะมากกว่าซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะอลังการมากๆและที่สำคัญคือมีคนไปรีเวิร์ดมาคุณผู้ชมว่าก่อนที่จะปิดฉากในพีที่66เนี่ยมันจะมีเสียงอะไรอย่างรีเวิร์ดออกมาซึ่งถ้าเกิดเรารีเวิร์ดเนี่ยมันจะกลายเป็นเสียงที่พูดเป็นภาษาอังกฤษบอกว่าหัวส้วมทุกตัวต้องตายเอ้ยเหี้ยแม่งโคตรโหดสัตว์ขอพูดคำหยาบหน่อยเถอะซึ่งหลายคนก็ลงขันเลยว่าไอ้เสียงเนี้ยเสียงของไททันทีวีแมนแน่นอนแล้วก็กลับมารอบเนี้ยพี่แกต้องเปรี้ยวกาดกว่าเดิมแล้วก็น่าจะเป็นฉากอวสานสุดท้ายของสกิปดิสเลตแล้วนั่นเองนะครับคุณผู้ชมมโนคร่าวๆประมาณนี้คุณผู้ชมในอย่างไรก็คือEP ที่67อ่ะผมคิดว่า 80-90% น่ะเราน่าจะได้เห็นร่างของเจ้าไททันทีวีแมนที่กลับมาในร่างอัปเกรดใหม่แน่นอนครับผมอาจจะแบบไม่รู้ว่าได้เห็นต้น EP หรือเปล่าอาจจะเห็นช่วงท้ายๆ EP ที่แบบว่าโผล่มากู้สถานการณ์อย่างนี้หรือเปล่าก็น่าจะเป็นไปได้นะครับผมแล้วก็คิดว่าอีกไม่น่ากี่ EP ก็น่าจะจบ
จบซีรีส์ Sleepy Toilet เนี่ยนะคุณผู้ชมผมเดาว่าอย่างนั้นนะเห็นหลายๆคนก็แชร์ว่าคุณดาฟัตบูบอกว่ามันใกล้จะถึงไฟนอลแบทเทิลแล้วล่ะมันก็น่าจะอย่างนั้นคุณผู้ชมมันแบบมันดูไม่น่าจะมีตัวละครอะไรใหม่มาแล้วอะนะครับผมน่าจะแบบถึงจุดที่ต้องเฉลยปมแล้วว่ามันมีอะไรยังไงบ้างตัวลาสบอสต้องมาสู้กันเพราะแบบผมดูตอนเนี้ยมันเข้าชงหลังแล้วที่ตัวไททัน2ตัวตีไปก่อนว่ามันแพ้นะคุณผู้ชมอาจจะตีว่าแบบมันแพ้ไปแล้วและอย่างที่ผมเคยเดาไว้ว่าไอ้ต้องมีตัวกอบกู้สถานการณ์นั่นคือเจ้าไททันทีวีแมนแน่นอนที่โผล่มามันก็คงจะแบบเป็นช่องสุดท้ายจริงๆแล้วคุณผู้ชมแต่เราก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีใน EP ต่อๆไปนะว่ามันจะโผล่มาเป็นเรื่องยังไงใครจะมาสู้อะไรยังไงตกลงแล้วไอ้ G-Man กับดร.สกิลเลตเนี่ยมันจะแพ้จริงๆหรือเปล่ามันจะอะไรยังไงก็ต้องรอดูกันต่อไปใน Channel ดาฟัตบูมนะครับผมโอเคนะครับผมชมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมมามโนกันคร่าวๆนะว่า EP ต่อๆไปจะเป็นยังไงไททันทีวีแมนจะออกมาหน้าตาประมาณไหนครับผมคุณชมสามารถคอมเมนต์บอกได้นะว่าทฤษฎีของคุณผู้ชมเนี่ยจะเป็นยังไงบอกเฮ้ยพี่ผมเดาว่าตอนต่อไป67เนี่ยมันต้องมีอย่างนี้อย่างนี้แน่นอนนะผมสามารถคอมเมนต์บอกได้ผมรออ่านอยู่นะครับผมอาจจะไม่ค่อยมีเวลาว่างตอบเท่าไหร่คุณผู้ชมแต่ว่าผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับผมยังไงก็ขอบคุณคุณผู้ชมมากๆที่เข้ามาส่องช anel เล็กๆของเรานะครับผมจะพยายามพัฒนาคอนเทนต์ดีๆต่อไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องห่วงคุณผู้ชมซีรีส์เขาคือใครในอนาคตยังมีทำแน่นอนแล้วก็คลิปของคุณโอตาตัวปอมใครจะไปลืมกันล่ะครับผมโหมาแน่นอนในอนาคตนะครับผมแล้วก็คุณโอตาครับลืมตอบผมนะครับผมโอเคคุณผู้ชมนอกเรื่องมาแล้วสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครบ์ช่องต่อไปของผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม